อันนี้เหรียญที่ไหนอาจารย์วุฒิแบบนี้สวยๆอ่ะผมซื้อให้นะถ้าสวยเลยนะ40,000-50,000มาเอาง่ายๆครับไม่ใช่นครสวรรค์นะก็ขออนุญาตว่านะครับขอเอาท่านกับแม่กองใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้นี่วันนี้เนี่ยฮะเหรียญกงจักรสำหรับผมอะผมว่าเหรียญเนี้ยไม่รู้ดิเป็นเหรียญที่ผมชอบเห็นคุณค่าและถ้าเจออะไม่ซื้อไม่ได้เป็นเหรียญที่ผมได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ยิงไม่ออกจ่อท้ายทอยยิงไม่ออกเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเล่นพระตั้งแต่ผมเรียนมัธยมตั้งแต่ก่อนผมจะเล่นพระตั้งแต่ผมเรียนมัธยมนะครับพี่ๆเพื่อนๆคิดเอาแล้วกันนะฉะนั้นพ่อแช่มวัดตากล้องสองหูหูเดียวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาสอนว่าหลับตาลูบๆถ้าเหรียญบวมๆตรงนี้ถือว่าแท้นะถ้าเหรียญบวมๆเนี่ยถือว่าแท้สำหรับบล็อกมีแบบแกะหูข้างหนึ่งไม่ติดกับแกะหูติดอาจารย์กงผมเองพี่แฮปปี้ดีชัยเนี่ยพี่แฮปปี้ดีชัยเนี่ยนะครับได้ชินราชอินโดจีนจากหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะคิวต้องโทรจองก่อนครับฉะนั้นเหรียญเนี้ยผมบอกเลยนะครับเซียนพระอีกแหละที่ไปอธิบายผิดยุคหนึ่งพระราหูแพงก็บอกว่าเนี่ยเป็นพระราหูซึ่งเจียนี้เป็นหนุมานเนี่ยเป็นหนุมานครับนะอันนี้ใช่เป็นวิชาหนุมานนะครับและที่เห็นปืนไขว้เนี่ยก็เอาไปเขียนกันว่าทหารญี่ปุ่นเอาปืน M16 มายิงหมู่หลวงพ่อแล้วยิงไม่ออกก็เลยสร้างเหรียญให้ทหารญี่ปุ่นเนี่ยนะมีเวลาไปสั่งร้านทำเหรียญสร้างเหรียญให้หลวงพ่อนะครับคือเป็นเรื่องเล่าเพื่อจะขายของนะเป็นเรื่องเล่าเพื่อจะขายของคนที่ฟังเล่าต่อมาก็พูดต่อคิดว่าคือคนที่มาพูดต่อที่เชื่อที่เขาพูดอ่ะก็คือคนที่ยังไม่รู้อะไรก็จำมาเล่าต่อผู้ต่อเกิดกายมาเป็นตำราซึ่งจริงๆเหรียญเนี้ยขอบคุณพี่นักกรมากอ่ะเป็นเหรียญนะครับหนุมานแล้วหนุมานอันเนี้ยจะเรียกหนุมานอมพับพาหรือแล้วแต่เป็นศาสตร์ของหนุมานสะกดทับนะฮะซึ่งวิชาเนี้ยสืบสายกันไปนะครับมาตั้งแต่นู่นน่ะพ่อแช่มวัดตากล้องอาจารย์ทองดีวัดท่าเกวียนพ่อสุนวัดสารากุลจงทางใต้ก็มีพ่อเกลี้ยงใช่ไหมเหรียญที่เป็นปืนไขว้ทั้งหมดอ่ะเป็นเหรียญหนุมานสะกดครับนะครับเมื่อไหร่ที่เสกเสร็จเมื่อไหร่จะรู้ว่าเสกจนเหรียญใช้ได้คือเสกจนปืนอ่ะยิงอ่ะครับและสับไม่ออกแชะถือว่าเสร็จการหลวงพ่อสมควรวัดถือน้ำฉะนั้นน่ะคุณไปดูได้เลยครับว่าศาสตร์ปืนไขว้เนี่ยนะฮะด้านหลังเนี่ยมักจะมีหนุมานยุคหนึ่งราหูแพงก็ไปบอกเป็นพระราหูผมบอกแล้วก็บอกว่าอยู่นครธมเหมือนกัน คือมันจะไม่เพี้ยนทนไหวแล้วครับอาจารย์วุฒินะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมชอบก็คือว่าแน่นอนครับเหรียญนี้มีประสบการณ์ชนิดที่เรียกว่าใครที่เล่นพระไม่รู้จักเหรียญกงจักรหลวงพ่อแช่มเป็นไม่ได้อันแล้วผมบอกเลยนะพระนครธมอะดังๆมีเยอะแยะทำไมเขาถึงคัดเลือกเอาหลวงตาวัดตากล้องไปเสกอะแน่นอนครับนะฮะพรรคพวกผมนะฮะ
ประสบการณ์โดนทวงเงินกู้มีเรื่องกันถูกชักปืนยิงด้านหลังไล่ตามมาติดๆไม่ออกเสียงปืนยิงแชะแชะแชะไม่ใช่นัดเดียวนะฮะหมดโม่ครับไม่มีออกสักนัดถ้าไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสนะครับท่านเป็นหลวงตาอยู่ในวัดท่านไม่ได้เก่งแค่วิชามหาอุดวิชาหนุมานสะกดทัพท่านยังเก่งด้านวิชาเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์อย่างมากเอาว่าปูหนูทุ่งแหลมพ่อเต๋วัดสามง่ามเนี่ยล้วนฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อแช่มทั้งสิ้นพ่อเต้าวัดเกาะวังไสนี้เป็นหลานเลยพ่อเต้าเหนียวไหมล่ะนะครับตำรวจวิสามันก็ยิงไม่ออกเหมือนกันเนี่ยฉะนั้นเหรียญเนี้ย2485บอกเก๋ดีเค้ไม่ดีหรอครับนะครับเราไปดูเหรียญแท้กันว่าวิธีดูยังไงดูเหรียญน่ะดูให้เป็นบล็อกกิ้งอ่ะจบแล้วครับไม่ต้องดูอะไรมากมายกว่าดูให้เป็นบล็อกนะบล็อกแกะสดบล็อกจริงบล็อกแกะสดเห็นไหมรอยต่อยันอย่างตัวมะเนี่ยขีดตรงกลางอ่ะแกะมาต่อทีหลังใช่ไหมเหรียญแท้เขามีชีวิตเหรียญถอดมันก็จะตื้นเนี่ยข้อแขนหนุมานเนี่ยอันนี้สองขีดนะมีอีกบล็อกหนึ่งที่แกะมีเส้นเดียวขีดเดียวคนตีเกอันนั้นก็แท้นะเนี่ยผมจะบอกให้นะครับนับของแท้เม็ดต้องมี11เม็ดโถผมบอกเลยเขาถอดซิลิโคนมาก็มี11เม็ดเท่ากันหยิบมาปุ๊บเป็นบล็อกแกะเป็นบล็อกสดเนื้อเหรียญธรรมชาติของเหรียญมีความเก่า248ฟาเปรียบเทียบได้กับเนื้ออะไรอ้าวก็เห็นไหมครับเนื้อก็เก่าแห้งๆนะผมให้ดูคำแห้งๆแล้วกันนะครับผิวโลหะแห้งๆโอเคแล้วแล้วถ้าผิวโลหะไม่แห้งอ่ะเออนี่ไงผิวโลหะไม่แห้งผิวโลหะใหม่พระเก๊ก็จะผิวประมาณนี้เห็นไหมฮะความเก่ามันต่างกันโอ้เหรียญนี้อีกน่าสนใจเหรียญนี้สร้างปีอะไรครับเห็นเหรียญนี้นึกถึงเหรียญอะไรอ่ะเห็นเหรียญนี้นึกถึงเหรียญอะไรครับเนี่ยไม่มีพ.ศ.เหรียญนี้สร้างปีอะไรจะรู้ได้ไงเหรียญใบสาเกหลวงพ่อบ้านแหลมแท้หนาหรือบางถ้าเป็นพระหล่อสมัยก่อนส่วนมากหล่อบางสุดยอดอาจารย์วุฒินี่แหละครับถ้าคนที่มีประสบการณ์เยอะๆเห็นปุ๊บก็จะรู้ว่าเนี่ยเป็นเหรียญพระพุทธที่อยู่หลังเหรียญพ่อพิงวัดบางประกอบเนี่ยหลวงพ่อโบสถ์น้อยเอาก็นะฮะใกล้เคียงก็ได้หมดก็ในเว็บไซต์ต่างๆก็มีให้อันนี้ยืมขออนุญาตเจ้าของภาพด้านหน้าพ่อพิงค์เห็นไหมด้านหลังงานแกะอันเดียวกันไหมครับเนี่ยที่ผมบอกให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจคำว่างานแต่ละยุคเนี่ย83เห็นไหมงานแกะของช่างคนเดียวกันวางขาวางมือฐานบัวนั่นแหละครับผมว่ามันเหมือนสถาปัตยกรรมอะนะของช่างคนนั้นในแต่ละช่วงปีพ.ศ.อันนี้เหรียญที่ไหนอาจารย์วุฒิอันนี้เหรียญที่ไหนอาจารย์วุฒินี่เขาสุดยอดเหรียญใต้เหรียญนี้ใครเสกเอออ้าวเหรียญนี้ใครเสก
นี่เราถามคนรู้ลึกรู้จริงกันไปเลยเนี่ยใครตอบได้ก็คือสุดยอดนี่สายเขาอ้อปลุกแสกสวยๆไม่ถูกนะหายากนะผมจะบอกให้ผมว่านะนี่เมืองตังอาจารย์เอียดวัดช้างเล่นพ่อทองเท่ากระสายเขาอ้อปลูกเสกทั้งหมดนะครับเนี่ยสายเขาอ้อทั้งหมดปลูกเสก2483เนี่ยเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นจะได้รู้จักเหรียญกันเยอะๆแบบนี้สวยๆอ่ะผมซื้อให้นะถ้าสวยเลยนะ 40,000-50,000 มาเนี่ยเหรียญแรกของพังงาผมบอกซื้อ 40,000-50,000 อ๋อสวัสดีครับคุณวุฒนาสารนี่กะสายตรงเรื่องเหรียญเฉพาะเหรียญเก่าๆยอดนิยมอีกหนึ่งท่านโอ้โหเห็นไหมฮะฉะนั้นเกจิสายข่าวอ้อปี2483ใครอยู่มั่งอะนะครับอ้าวก็นี่แหละครับมีความสุขนะในการที่เราเห็นพระแล้วเราเข้าใจอันนี้เหรียญพ่อศิลป์มะเขือแจ้อันนี้เหรียญแรกของจังหวัดตากนี่เหรียญแรกของจังหวัดตากนะครับนี่เหรียญรุ่นแรกพระครูอุบาลีสิริจันโทนะครับยังไม่มีแต่ถ้าทำได้ก็ดีนะนี่อันนี้ก็เหรียญเหนียวเมืองเพชรอีกเหรียญหนึ่งนะเหรียญเก่าๆเหล่านี้นะครับเก็บแล้วชนะคนที่มีแล้วเขาไม่ค่อยขายแต่ถ้าใครมีออกไปสู่วงการแม่เขาถือว่าคุณช่างมีเหรียญที่หายากวันนี้เราคุยกับเซียนเรื่องเสียเหรียญเก่ากันก็พระใหม่ผมขายพระใหม่เพื่อเก็บพระเก่าง่ายๆได้ใจความไม่ต้องบรรยายอะไรกันเยอะอย่างเหรียญพระศรีอานวัดไรเนี่ยผมไม่มีเก็บเหรียญเดียวหรอกครับเนี่ยก็ทำไมคุณเก็บเหรียญเก่าเยอะก็มันหายากเนี่ยยังเหรียญเนี้ยบางคนยังไม่รู้เลยที่ไหนแต่หลังเหรียญจะคล้ายกับเหรียญชินราชที่มีเจดีย์ด้านหลังนะนี่เก็บไว้โชว์กันมากกว่าที่จะเอาขึ้นมาขายนะครับเนี่ยยังเหรียญวัดไรเนี่ยดูเนี้ยไม่มีเหรียญเดียวอยู่แล้วครับพอเวลามีความสุขเวลาคนถามถึงเหรียญอะไรแล้วเราหยิบมาให้เขาดูอ่ะเฮ้ยพี่มีด้วยเหรอนั่นแหละครับมันคือความสุขอันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งนะที่เล่นหากันเป็นที่ไหนช่วงนี้ผมก็เฉียดไปนครสวรรค์บ่อยซะด้วยเหรียญนี้ที่ไหนใครตอบถูกบ้างเขาเขียนว่าครูวุฒอยู่ก็เนี่ยอาจารย์วุฒอยู่ก็เลยหยิบเหรียญนี้มาให้ไงนครสวรรค์เหรียญนี้นครสวรรค์หรือไม่เหรียญนี้สร้างปีอะไรและพระครูวุฒนครสวรรค์ช่วงชีวิตท่านบาลานซ์กับเหรียญหรือเปล่าวัดเจริญผล97วัดเจริญผลนี่อยู่จังหวัดอะไรฮะวัดมัชชิภูมิที่ไหนฮะถ้าเหรียญนี้จังหวัดอะไรตอบจังหวัดก่อนเหรียญนี้97เหรออ่ะก็ได้แล้วผมเชื่อว่าคนนครสวรรค์น่ะก็ไม่ซื้อเหรียญนี้ด้วยแล้วผมก็เชื่อว่าคนนครสวรรค์ไม่มีใครได้รับเหรียญนี้จากวัดเจริญผลแน่นอนครับพระอะไรก็แล้วแต่ที่บอกเป็นของวัดนั้นแต่คนที่วัดไม่ซื้อแพงนะใครมีเหรียญนี้สวยๆผมซื้อให้ 4,000 นะและแน่นอนครับเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญนครสวรรค์ครับถ้าใครหาประวัติการสร้างเหรียญนี้ที่วัดเจริญผลนครสวรรค์ได้เอาไป 5,000 เพราะอะไรที่ผิด
แล้วเราก็เชื่อโดยไม่ได้พิสูจน์ก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกข้อสังเกตให้อย่างหนึ่งเลยนะพระอะไรก็แล้วแต่ที่เอาไปยัดเป็นของวัดนั้นแล้วคนที่นั่นไม่ซื้อแพงคือไม่ใช่พระวัดนั้นมีแต่พวกเซียนพระเนี่ยยัดแล้วจะขายกันแต่ผู้บริโภคกับลูกศิษย์ลูกหาเขาไม่ซื้อเพราะไม่ใช่ของวัดนั้นจริงๆอย่างพ่อลุง69อ่ะเหรียญรุ่นแรกพ่อลุงวัดทัดกระเบือไปยัดไปวัดทัดวัดสิงห์อ่ะเหรียญนี้ไม่ใช่นครสวรรค์เห็นไหมครับเออซึ่งแน่นอนครับช่างคนเดียวกันทำเนี่ยงานในเวลาเดียวกันเห็นไหมครับฉะนั้นเหรียญเนี้ย249กว่านะนะฮะ249กว่าติดตามได้ในหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดนะครับขออนุญาตคนนครสวรรค์ด้วยนะครับเหรียญนี้สร้างปี249กว่าพระครูวุฒินครสวรรค์รับพระครูปี06 2506และรูปนะของพระครูวุฒิท่านก็ไม่ได้แก่ปี06ตอนรับพระครูท่านก็ยังหนุ่มไม่ได้หน้าแก่ขนาดนี้ครับพอเปาะใช่เปล่าอ่ะใช่ก็ได้คุณอยากเห็นอะไรผมหยิบให้ดูหมดอ่ะยังหาซื้อไม่ได้ครับเป็นหนังสือนะฮะเล่มเดียวที่นะฮะหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับฉะนั้นเหรียญนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าคนพื้นที่เขาจะรู้หรือเปล่าว่าเป็นวัดบ้านเขานะนี่แหละครับเหรียญปี24กว่าพอไปยัดผิดพื้นที่คนพื้นที่นั้นไม่ซื้อก็เลยกลายเป็นเหรียญราคาไม่แพงแต่สวยๆผมซื้อเหรียญละ 4,000 5,000 น่ะเอามามี2บล็อกบล็อกมีกากกับไม่มีกากถ้าเหรียญมีทำหลายวาระแสดงว่าท่านเก่งนะครับเก่าหายากพอขุดวัดท่าล่อพอขุดวัดท่าล่อนี่เป็นพระเกจิที่เข้ามาเสกชินราชอินโดจีน2485ด้วยนะครับอาจารย์วุฒิเนี่ยอาจารย์วุฒิก็จะเป็นฮีโร่ในเพจเนี้ยเพราะอาจารย์วุฒิจะรู้มากกว่าเขาเอาง่ายๆครับไม่ใช่นครสวรรค์นะก็ขออนุญาตว่านะครับขอเอาท่านกับแม่กองผมขอเอาท่านกลับแม่กองนะอย่าเอาท่านไปไว้นครสวรรค์เลยเหรียญเนี้ยถ้าหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดออกก็จะมีข้อมูลใน Google ลงไปก็จะอย่างทุกวันนี้เราเซิร์ชพอชุมท่ามาเดือจะไม่ขึ้นรูปไข่ละจะขึ้นเหรียญเสมาสมัยก่อนรูปไข่อะเล่นเป็นพอชุมท่ามาเดือจริงๆเป็นหลวงปู่ดีวัดบ้านยางยังเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญพระครูวุฒแม่กองไม่ใช่นครสวรรค์แต่ตอนนี้ถ้าคุณเซิร์ช Google ก็ขึ้นเป็นข้อมูลเก่าหมดข้อมูล Google อ่ะ Google มีตอนไหนอ่ะก็มนุษย์นี่ละป้อนเข้าไปไม่ใช่เทวดาป้อนคิววันพุธต้องถามแอดมินเนี่ยอย่างเงี้ยเรารู้กันแล้วนะว่านี่เหรียญที่ไหนรู้แล้วใช่มั้ยครับมีคนด่าว่าผมเป็นหน้าม้าให้ทางเพจอีกเคยเคาะพระมั้ยอย่าไปให้ความสำคัญครับอาจารย์วุฒิเชื่อผมเราให้ความสำคัญกับแฟนเพจที่เขามานั่งดูเราอยากได้ความรู้จากเราดีกว่าวัดไรเนี่ยอย่างพ่อเปาะวัดช่องลมเนี่ยเก่งมากผมบอกเลย
อาจารย์วุฒิจะเป็นหน้าม้าเนี่ยฮะอาจารย์วุฒิก็เป็นอาจารย์นี่แหละเนี่ยผมได้จากที่เดียวมาเลยนะเรียนพ่อปอกวัดช่องลมเนี่ยปี96รุ่นแรกนะครับเนี่ยเนี่ยเหรียญรุ่นแรกปี96หลวงพ่อปอกนี่เหรียญวัดไร2468ใครก็อยากเข้าสู่ยุคศรีวิไลของยุคพระศรีอานนะครับ2496สภาพสวย 100% เนี่ยเห็นไหมบ้านเดียวกันเนี่ยเขาก็มีทั้งเหรียญปี09แล้วดูนิกเกิลปี09เหมือนปู่ทวดไหมปู่ทวดฉี่คอปู่ทวดเม็ดแตงอ่ะหลวงพ่อเปาะโอ้ใช้แทนพ่อห้องได้เลยสาทันครับทันหมดแล้วนะครับเนี่ยบล็อกผดนะก็หัวปีท้ายปีอาจารย์วุฒินะครับนี่เป็นเหรียญที่เลี่ยมจากวัดด้วยนะเนี่ยเป็นเหรียญที่ทางวัดเนี่ยเอามาเลี่ยมแจกนี่เลี่ยมไม่ทำบุญเหรียญสร้างก่อนแต่ทางวัดเนี่ยเอามาเลี่ยมทีหลังให้ทำบุญผมเก็บไว้2เหรียญขนาดเหรียญปี97นะเสมายังเหรียญละ5-6 พันอ้าวมีให้2 4 5 6 7 8 8เหรียญเหรียญละ4,000บาทเหรียญละ4,000บาท4,000บาทนะ96พี่ทวีนะครับเอาว่าเดินตามสนามก็ไม่เจอครับเจอก็ไม่มีเลี่ยมเดิมพี่ทวีพี่พงษ์จันทร์พี่เอกนัทพี่อริยะพี่ต้อยแมนยูพี่นุ่มอ่ะพี่หนุ่มพี่นุ่มอ่ะผมก็เหลือ3เหรียญเพื่อนๆพี่ชาติพันธ์โอ้โหอ้าว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 โอเคงั้นผมเหลือเหรียญเดียวอ่ะไม่เลือกอ่ะนะครับไอ้เจ้าน็อตเนี่ยนะเจ้าน็อตนี่เป็นคนที่เก็บพ่อเปาะเยอะมากเหรียญราชบุรีมีที่ขึ้นมาจริงๆครับในเว็บยูขนาดเหรียญท้องถิ่นแล้วเนี่ยคนยังคอกเกี้ยงตับพระราชบุรีเก่าครับเนี่ยแล้วก็ประวัติชัดเจนเหรียญปี09 1 2 3 4 5เหรียญปี09นะ09ย้ำ09นิกเกิลสวยๆเหรียญละ 1,000 บาทครับในเหรียญนั้นมีชื่อฉายาอยู่ครับนะฮะพิวุฒนาสารเหรียญละ 1,000 มีให้5เหรียญโอ้เหรียญหายากมากเพราะแดง 3,000 อยู่ที่พิทวีอ่ะพิวุฒเล่นมาเจอกี่เหรียญครับโอ้พิทวีเจ้าของเหรียญพ่อแดง 3,000 อยู่ด้วยจะต้องบอกอย่างนี้ว่าเหรียญนั้นน่ะนะครับพิวุฒนาสารเคยเจอกี่เหรียญหายากนะผมเจ้าต่อเขาลงเว็บไงนะผมก็เลยโอ้ผมซื้อไม่คิดแต่เพราะว่าในเหรียญนั้นมีขอมเขียนอยู่ขอมนั้นคือเป็นชื่อฉายาครับนี่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 เหรียญนี้เหรียญนี้นี่เหรียญนี้เนี่ยอินทวิโลนะครับเหรียญนี้ใช่ไหมเนี่ยชื่อฉายาอินทวิโลซึ่งตัวขอมเนี่ยคือชื่อฉายาท่านฉะนั้นเหรียญเนี้ยที่ผมเห็นแล้วผมรีบซื้อเล่นพามา20ปีไม่เคยเจอแล้วส่วนมากเจอแต่เหรียญที่ไม่ทันตัวเหรียญย้อนยุคอันนี้เหรียญทันตัวครับอินทวโลอินทวโลอินทวิโลนะครับก็ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับนะครับโอ้สวยเลยของคนรุ่นนาสารอันนี้ชัดเจนครับหนีไม่ออกครับสวยสวยครับชัดเจนหนีไม่ออกฉะนั้นแน่นอนครับอันนี้เหรียญ นะชื่อฉายาตรงเป๊ะอ๋อก็มีใน Google นี่สวยมากเหรียญ นี้สวยจริงซุ่มเก็บซุ่มเก็บนี่เข้ามาแซวกันเนี่ยนะครับในบรรดานะเสียเหรียญเก่าเขาจะมาแซวกันอ๋อคนชื่อวุฒิมักสุดยอดเสมอใครจะไปค้านนะครับก็เหรียญเขามีชื่อเขียนอยู่บนเหรียญยังจะค้านเนี่ยครับผมก็ไม่รู้ว่าฝ่ายค้านนี่มาจากไหนขนาดเหรียญมีขอมเขียนเป็นชื่อไว้ชัดขนาดนั้น